สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้จะต่อจากคลิปแรกที่เราทำ beginner guide คือไหนๆคลิปแรกเนี่ยก็เป็นออกแนว let's play อยู่ละผมก็เลยว่าเราทำเป็น let's play series ไปเลยดีกว่าเป็น progression ให้ติดตามไปเลยว่าปกติเขาเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยก็ไปโดยที่คลิปนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการปรับระดับความยากนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราเริ่มที่ระดับความยาก normal แล้วด้วยความที่ผมเล่นเกมนี้เริ่มใหม่หลายครั้งแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันน่าเบื่อถ้าเราเล่นโหมด normalผมก็เลยมาปรับระดับความยากฮาร์ดให้มันตื่นเต้นขึ้นดีกว่าเราจะได้เล่นไม่เบื่อแล้วสำหรับใครที่อยากลองปรับระดับความยากเนี่ยผมแนะนำให้ปรับพวกจำนวนทรัพยากรที่เราฟาร์มได้ถ้าเป็นโหมดฮาร์ดปกติเราจะได้แค่ครึ่งเดียวคือจากปกติแร่1ก้อนเราจะได้เหล็ก40ก้อนเงี้ยถ้าเล่นโหมดฮาร์ดมันจะได้แค่20ก็คือครึ่งเดียวส่วนระยะเวลาฟักไข่ผมจะปรับไปเป็น1ชั่วโมงคือถ้าให้มันเป็นฟักไข่เสร็จทันทีมันก็จะไม่สนุกใช่ไหมผมก็เลยปรับไว้1ชั่วโมงแล้วกันเพราะว่าจะให้กดฟักไข่แล้วมันฟักเลยมันก็เหมือนกับการที่เราเปิดชาแล้วมันไม่ได้ลุ้นอ่ะเพราะงั้นผมจะเซตไว้1ชั่วโมงนะอันนี้ส่วนเวลาเราตายก็ดรอปของทุกอย่างในตัวแล้วก็ดรอปพาวด้วยเวลาตายเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเสียเวลาเก็บของมันจะลำบากนะถ้าเราตายไม่ใช่ว่าตายแล้วแบบเอ้ยตายแล้วไงวะแบบตายก็แค่ตายแต่นี้ถ้าเราตายแล้วก็พาวตกของตกครับก็นี่คือเซตติ้งที่ผมจะเซตใหม่ในวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมได้สอนเรื่องเบสิกทั้งหลายไปซึ่งผมมองว่าคลิปแรกเนี่ยถ้าจับต้นจับทางของคลิปแรกได้เนี่ยคือผมมองว่าเล่นได้ยันเอ็นเกมเลยเพราะว่าเบสิกของเกมเนี้ยผมมองว่ามันมีแค่นี้แหละคือหาพาวมาแล้วก็ใช้งานมันให้เป็นอย่างหมูเอาไว้หาแร่กวางเอาไว้ให้มันตัดไม้อยู่บ้านส่วนของที่ใช้อยู่ตลอดก็จะมีพวกพาวเดียมแร่เหล็กคือแค่เราหาพวกนี้เป็นอ่ะมันก็เพียงพอกับการเล่นยันเอ็นเกมละแล้วในคลิปนี้เนี่ยอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือหาลูกมือที่เร็วกว่านี้ครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราให้ลิฟมังหรือแกะมาช่วยเราสร้างบ้านหรือว่าทำแฮนดิเวิร์กในบ้านเนี่ยในเกมนี้การที่พาวมาช่วยเราเนี่ยต้องมีสกิลหนึ่งที่เรียกว่าแฮนดิเวิร์กซึ่งไอ้น้องๆทั้งหลายในบ้านเนี่ยแฮนดิเวิร์กมันแค่1หรือ2เท่านั้นซึ่งมันช้าถ้าเทียบกับแฮนดิเวิร์กที่สูงระดับสูงกว่านี้เพราะงั้นอย่างแรกที่ผมจะทำในคลิปนี้ก็คือผมจะไปหาพาวที่แฮนดิเวิร์กระดับสูงขึ้นกว่านี้ครับเราได้ชีวิตดีขึ้นทั้งการสร้างการคราฟของเราจะเสียเวลาน้อยลงเยอะแล้วก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยวันนี้ผมมานำเสนอสิ่งนี้ดีกว่าไดฮาวฮอปครับมันคือการที่หลังจากที่เรากดใช้สกิลฟรีสแฟงของไดฮาวเนี่ยแล้วเรากดกระโดดหลังจากที่น้องพุ่งเสร็จแล้วมันจะพุ่งไปไกลมากครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาหลังจากที่ผมเล่นไปสักพักละครั้งที่แล้วที่ผมทำคลิปเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าหมาใช้สกิลนี้ได้โดยที่เราสามารถคราฟอันขี่หมาได้ตั้งแต่เลเวล9เลยนะครับก็คือถ้าเราจับหมามาแล้วเอามาใช้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราก็จะได้พาหนะแบบโคตรดีตั้งแต่ต้นเกมใช้ได้ยาวๆยันเอ็นเกมเลยก็ลองเอาใช้ดูกันได้แต่สำหรับผมพาหนะแบบเดินเท้าทางพื้นเนี่ยไดฮาวเนี่ยดีสุดละก็สามารถเปลี่ยนสกิลพาวได้ด้วยการที่ไปที่แถบปาร์ตี้แล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสกิลกดคลิกซ้ายเพื่อเลือกสกิลกดคลิกขวาเพื่อเอาสกิลออกได้นะอันนี้คือการเลือกสกิลให้พาวก่อนออกเดินทางผมก็เตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยและนี่คือความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้หลังจากที่ผมเล่นไปประมาณ100ชั่วโมงครับธนูพิษกับธนูไฟของดีและดีมากครับเพราะว่าธนูพิษกับธนูไฟเนี่ยเมื่อเรายิงธนูพิษหรือไฟไปแล้วพาวติดสานะพิเศษทั้งติดไฟติดพิษหรือว่าติดช็อตเนี่ยพาวจะมีโอกาสที่จะโดนจับง่ายขึ้นครับประมาณ 5-10% ซึ่งถือว่าเยอะก็จะช่วยลดเรื่องการเรื่องบอนได้พอสมควรเลยแล้วการที่เราจะใช้ธนูไฟหรือธนูพิษเนี่ยเราต้องคราฟตัวธนูไฟหรือพิษมานะเราไม่สามารถที่จะใช้ธนูธรรมดาเราใช้เลือกลูกธนูพิษหรือไฟได้ไม่รู้เกมมันออกแบบมายังไงแต่เอาเป็นว่าเกมมันเวิร์กแบบนี้ครับมันเกมมันทำงานแบบนี้เราก็ผลไม่ได้เนาะแล้วในตอนก่อนหน้าเนี่ยผมยังใช้ Stone Pickaxe อยู่เลยเป็นเครื่องมือหินอยู่ผมก็เลยคราฟเครื่องมือเหล็กมาเราจะได้ขุดหรือว่าฟาร์มแร่เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะตอนแรกจากดาเมจทีละ20เนี่ยมันข้ามไปดาเมจเป็น100เลยซึ่งฟาร์มเร็วกว่าประมาณ 5-10 เท่าเลยแล้วถ้าตอนกลางคืนมันจะไม่ทำงานกันเราก็สามารถนอนเพื่อทำสกิปไปเป็นเช้าวันต่อมาได้เลยนะเอาละกว่าจะเตรียมของเสร็จเสียเวลาไปมากได้เวลาออกเดินทางจริงๆจังๆละตัวที่ผมจะไปจับมาในตอนนี้เนี่ยคือตัวไฟที่ชื่อว่าวิเชนเป็นตัวไฟเลเวลต่ำที่ไม่เกิน20อยู่บริเวณไฟเริ่มต้นซึ่งมันเป็นโซนภูเขาไฟที่ผมมองว่าถ้าผู้เล่นเริ่มต้นหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยคงไม่เดินไปตรงนั้นหรอกเพราะมันค่อนข้างจะไกลมากแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้เราสามารถสไลด์ลงเนินได้นะก็เป็นฟีเจอร์ที่เกมไม่บอกแต่ก็เจ๋งดีทิปสำหรับการใช้หมาก็คือพยายามกระโดดจากที่สูงลงต่ำครับอัศเจรี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 ส่วนถ้าเป็นที่ต่ำไปที่สูงเนี่ยพยายามวิ่งธรรมดาหรือว่าไม่ต้องกดชิปปิ้งก็ได้จะดีกว่าเราเซฟสตามิน่าไว้ใช้ตอนที่เรากระโดดจากที่สูงลงต่ำจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็คุ้มกับสตามิน่าที่เสียไปมากกว่าแล้วในอนาคตเนี่ยก็หาพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวของน้องที่เป็นพวกสกิลเพิ่มความเร็วเช่น Swift Runner Nimble แล้วอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามีและดีสำหรับทุกตัวเลยก็คือ Mine Foreman ครับที่ทำให้เราขุดแร่แรงขึ้น อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆสำหรับเกมนี้ก็คือมาร์คเกอร์ครับเนี่ยผมเห็นว่าดันเจี้ยนตรงเนี้ยมันปิดอยู่ผมก็มาร์คไว้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งดันเจี้ยนนะครั้งหน้าที่เราอยากที่จะเข้าดันเจี้ยนหรือเข้ามาฟาร์มทรัพยากรหรือว่าเลเวลหรืออะไรก็ตามในดันเจี้ยนเนี่ยเราก็จะสามารถดูในแมปได้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้มีดันเจี้ยนใกล้วาร์ปอยู่นะจะได้ไม่เสียเวลาแบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เฮ้ยดันอยู่ไหนวะเนี่ยเจอเสาวาร์ปแล้วก็เปิดซะหน่อยจะได้บัสทราเวลมาได้อันนี้ถือว่าเป็นการโชว์เคสหมาเลยแล้วกันว่าหมาเนี่ยเคลื่อนที่ไวขนาดไหนเพราะว่าเนี่ยเป็นพื้นที่สูงลงต่ำเราก็จะเคลื่อนที่ได้ไกลแล้วก็เร็วมากอันนี้แหละของดีที่หลายๆคนมองข้ามไปที่สามารถขี่ได้ตั้งแต่เลเวล 9หลังจากที่เดินทางมาพอสมควรเลยก็ไกลถึงละแถวที่มีไอ้เจ้าตัววิเชียนแล้วก็มอนสเตอร์ไฟเลเวลต่ำอยู่เนี่ยคือโซนที่อยู่ใกล้ๆกับจูมันไทว่าเกลาดอสตัวนั้นอะเกลาดอสน้ำนี่อันนี้คือโซนไฟเลเวลน้อยที่อยู่ไกลจุดเริ่มต้นมากๆนี่ไกลมากๆแล้วใครอยากตามรอยแทงมาก็สามารถเกิดที่ตำแหน่งขวาบนเลยก็ได้ตอนต้นเกมเกาะที่มันเป็นเกาะขวาบน2จุดที่เลือกเกิดได้ถ้าขึ้นเหนืออีกนิดนึงเราจะเจอตำแหน่งนี้ซึ่งมีพาวไฟให้เราเลือกจับเยอะเต็มไปหมดเลยก็เป็นอีกจุดที่ฟาร์มเวลได้เหมือนกันเพราะว่าจะมีแต่พาวที่ไม่เกิดในโซนอื่นและนั่นคือเป้าหมายของเราครับวิเชียนแต่ตัวนี้เลเวลสูงผมก็เลยจะข้ามไปก่อนเลเวล19เราหาตัวที่จับง่ายๆเลเวลประมาณ16อะไรอย่างนี้ดีกว่าวิเชียนเนี่ยจะมีสกิลเผาระดับ2แล้วก็มี Handiwork ระดับ3นะครับก็คือจะช่วยทำงานบ้านได้แบบโคตรดีคือคาร์บอนคาร์บของไวมากช่วยสร้างก็ไวถ้าเรามีวิเชียนติดบ้านไว้เนี่ยก็จะชีวิตดีขึ้นเยอะแต่ก่อนที่จะจับเนี่ยการไว้ดีกว่าแก้ครับไปเปิดฟ้าไปก่อนเผื่อเวลาเราแตกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้เดินกลับมาได้ไม่ต้องวิ่งมาใหม่หลังจากที่ไปเปิดบัฟกลับมาเสร็จแล้วผมก็มาเริ่มจับตัวแรกเลยครับตัวที่ผมจะใช้ฟูอาร์คเป็นตัวทำดาเมจเพราะว่าเป็นธาตุน้ำถึงแม้ว่าจะเลเวลต่ำกว่า5เลเวลแต่ว่าด้วยความที่ชนะธาตุก็เลยยังสู้ไหวอยู่หลังจากที่ทำให้เลือดเหลือน้อยแล้วก็ติดสถานะพิษแล้วผมก็จับเลยแล้วไหนๆเราก็มาแล้วเดินทางตั้งไกลจะให้จับตัวเดียวก็คงจะว่าไงอยู่บอลเหลือ2ลูกก็จับกลับไปอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเสียงอะไรอ่ะระหว่างที่ตีจับอยู่ก็ต้องระวังตัวแถวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะดุเลยอย่างอาร์ซ็อกเนี่ยคือถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตีมันก็จะขย้ำหัวเราอยู่ดีนะก็ระวังด้วยพอเลือดเหลือน้อยเราก็ยิงธนูพิษให้ติดสาระพิษแล้วเราก็จับครับจะมีทริคเล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งนะครับถ้าบอลมันเด้งแบบดึกๆ2ทีแล้วเนี่ยไอ้ดึกๆครั้งที่2อ่ะคือการันตีจับได้ละแล้วพอหลังจากบอลหมดผมก็วิ่งกลับบ้านเรามาดูความสามารถของวิเชียนกันเลยดีกว่าครับหรือว่าผมเรียกง่ายๆว่าวิเชียนนั่นแหละนี่พ่นไฟขั้น2แล้วก็ไฮดิเวอร์ขั้น3ขนขั้น2นะครับก็คือถ้ามีติดบ้านเนี่ยอะไรก็ดีครับครับของไวมากพ่นไฟก็ได้นี่ผมจะให้น้องมาช่วยทำบอลถ้าสังเกตดีๆคือเร็วขึ้นมากก็จะเซฟเวลาการครับของแล้วก็สร้างบ้านลงไปได้เยอะเลยอ้าวอันนี้คือบังคับให้น้องทำงานนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ทำเพราะว่ามีอีกตัวกำลังวิ่งมาทำหรือว่ามันกำลังพักอยู่แต่ถ้าเราอยากให้มันทำงานอะไรเป็นพิเศษเราสามารถโยนมันเข้าไปที่โต๊ะทำงานหรือว่าของที่เราต้องการให้มันทำงานได้เลยชีวิตดีขึ้นมากถ้าเรามีวิเชียนติดบ้านจริงครับจริงและตอนนี้เรามีบอลใช้แล้วก็ได้เวลาออกไปอีกรอบนึงการออกไปในครั้งนี้ผมจะไปหาตัวที่สำคัญมากๆอีกตัวหนึ่งในการเล่นในเกมนี้เลยก็คือตัวขุดแร่ครับที่ดีกว่าหมูนั่นก็คือเต่าครับสวยครับเต่าที่เรากำลังจะไปหาเนี่ยจะอยู่ในโซนทะเลทรายที่เลเวลจะอยู่ประมาณ20ต้นๆผมแนะนำให้เอาบอลเหลืองหรือว่าบอลเขียวไปบอลฟ้าน่าจะจับไม่ไหวและในตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดแมปก็ลองงมแมปกันนิดนึงโดยที่ผมจะเริ่มต้นที่วาร์ปไปที่โซนที่มีตัวปลาฉลามเยอะๆซึ่งไอโซนที่มีปลาฉลามเยอะๆเนี่ยจำไว้ก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาตรงเนี้ยเพื่อที่จะฟาร์มพาวฟลูอิดบ่อยซึ่งมันใช้ในการทำแมทเทียลที่ใช้ในอนาคตด้วยซึ่งตรงเนี้ยพาวฟลูอิดแบบล้นๆเลยครับถ้าเราจัดการกับมันไวนะนี่คือหน้าตาของตัวที่เราจะได้ฟาร์ม พาวฟลูอิดในอนาคตมันเยอะมากก็ระวังด้วยดุด้วยตอนนี้เรายังไม่ได้สนใจมันเราก็เลี่ยงมันก่อนหลังจากที่เดินขึ้นทิศเหนือมาสักพักเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ทางนี้หรอวะแล้วก็ตัดสินใจที่จะออกไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามาทางทิศเหนือเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วก็เห็นเค้าโค้งเป็นเงาตรงนู้นด้วยก็น่าจะเป็นตรงนั้นนู่นตรงนู้นหมาเนี่ยกระโดดในน้ำได้ด้วยครับเพราะงั้นในน้ำก็ดีแต่ว่าก็จะเปลืองสตามิน่าหน่อยก็ระวังสตามิน่าหมดด้วยหลังจากที่ลงน้ำมาผมก็ตัดสินใจที่จะขึ้นเขากันดีกว่าไม่งั้นถ้าว่ายน้ำต่อไปน่าจะตุยเย่ในเกมนี้นะครับถ้ามีเสาวาร์ปในระยะ300เมตรมันจะโชว์ขึ้นบนเข็มทิศด้านบนผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปเปิดวาร์ปที่เสาวาร์ปก่อนเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวเราก็ได้ใช้อยู่ละเพราะงั้นไปเปิดเสาวาร์ปไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรคาถามันสวยดีจังอย่านะเชี่ยไม่เอาหลังจากที่ปีนหน้าผาขึ้นมาเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแร่เยอะเราก็สามารถกดมาร์กเป็นรูปพิกแอคไว้ได้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นจุดฟาร์มแร่ที่ดีนะแล้วมันอยู่ใกล้วาร์ปด้วยถ้าเราต้องการแร่แบบไวๆเนี่ยก็เราสามารถมาวิ่งฟาร์มแร่ตรงนี้ได้แล้วเลยหน้าผานี้ไปอ่ะก็ถึงจุดหมายของเราละก็คือที่ฟาร์มเต่านั่นเองเป็นทะเลทรายในทะเลทรายเนี่ยก็จะมีโคหรือว่าถ่านด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ใช้แต่ตอนนี้ยังเพราะงั้นเราจะข้ามไปก่อนอ๋อแรงไปหน่อย อุ๊ยแย่ละตอนนี้ผมก็เพิ่งมึงคิงขึ้นได้ครับว่าเฮ้ยทะเลทรายมันร้อนนี่หว่าแล้วผมไม่ได้เอาเสื้อกันร้อนมาแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งไปเปิดเสาอีกเสาหนึ่งก่อนแล้วเรามีหมายอยู่ละการเดินทางไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเป็นหน้าตาแบบนั้นนะคือถ้ำนะมีกิ่งไม้แล้วก็เป็นโพรงๆหน่อยแล้วด้วยความที่เรามีวิเชียรอยู่บ้านการคราฟก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับคราฟเร็วมากแล้วก็เสียเวลาแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปจนภายต่อได้เลยเอ๊ะใส่เสื้อตอนกลับก็จะยากๆหน่อยแล้วตกลงมาเนี่ยไม่รู้เป็นโชคชะตาหรือเปล่าที่ผมกดกระโดดไม่ติดเจอหมาครับซึ่งเราจะจับหมาทุกครั้งที่เราเจอหมาเลยครับจนกว่าเราจะเจอหมาที่มี Passive Swift Runner หรือว่า Mindfulman ผมจะหา Passive เหล่านี้เพื่อที่จะเอาไป breed แล้วทำให้หมากลายเป็นหมาที่วิ่งไวมากๆได้ไหมติดไฟติดพิษ ติดเถอะถ้าติดทั้งไฟทั้งพิษอะยังอีก 40% แล้วนะเรียบร้อยอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้จำไว้เป็นจุดฟาร์มถ่านหินที่ดีเลยครับถ้าอยากได้ถ่านหินเยอะๆเนี่ยเราสามารถตั้งฐานตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็วาร์ปมาฟาร์มถ่านหินทุกครั้งเพราะว่าแถวนี้ไม่มีวาร์ปเลยผมมาฟาร์มถ่านหินตรงนี้เป็นประจำเลยตอนเลทเกมแล้วผมก็เจอพาวเมอร์แชนที่กำลังโดนโจรลุมอยู่ครับถามว่าช่วยไปทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมช่วยไปทำไมบางทีแบบจิตใจคนเราก็เป็นคนดีซะหน่อยช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ้ยพาวในตัวเนี่ยมันเยอะเกินไปทำยังไงดีก็เอามาขายกับพาวเมอร์แชนได้ครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะไปหาพาวเมอร์แชนในเมืองมากกว่าการที่เราจะเดินมาแล้วเจอนี่เป็นดวงของผมที่มาเจอกับมันหรือว่าเราจะจับมันกลับบ้านก็ได้แต่ในตอนนี้ผมยังไม่จับครับนี่คือหน้าตาของช่องขายของครับถ้าเราอยากขายของเราสามารถเลือกขายได้เลยไงจิตใจเราดีงามเราก็เลยช่วยพ่อค้าเฮ้ยหมดไปเฮ้ยโอ้โนคือถ้าผมไม่ได้เล่นโหมดฮาร์ดผมก็คงไม่วิ่งหนีมันหรอกครับแต่ว่าถ้าผมโดนกระสุนมันแค่ไม่กี่นัดผมก็น่าจะแตกละเพราะงั้นอย่าไปยุ่งกับมันครับเรามาทำตามจุดมุ่งหมายที่เราตัดสินใจจะมาทำตั้งแต่แรกดีกว่าครับเรามาหาเต่ามาจับเต่ากันกลับบ้านดีกว่านี่คือหน้าตาของเต่าครับที่มันอยู่บนภูเขานะเลเวล22 แต่สำหรับใครที่ใช้ธนูพิษธนูไฟเนี่ยก็ต้องระวังมันติดพิษติดไฟจนตายด้วยนะเพราะอย่างในคลิปเนี่ยตอนแรกผมกะจะวิ่งออกไปนอกระยะให้มันแอคโกรหลุดแล้วเราค่อยวกกลับมาปาบอลใส่ด้านหลังมันให้มันเป็นแบ็กโบนัสปาบอลใส่หลังแล้วมีโอกาสจับเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะโดนพิษตายผมก็เลยรีบวิ่งกลับมาปาบอลใส่มันก่อนที่มันจะตายแล้วผมก็โชคดีที่จับติดก็เลยไล่เต่ากลับบ้านละแล้วผมก็ลืมไปอย่างหนึ่งครับว่าเต่าเนี่ยกว่าเราจะทำเฮดแบนที่ทำให้เต่าหมุนขุดแร่แรงขึ้นได้เนี่ยมันต้องเลเวล19ก่อนครับแล้วตอนนี้ตัวละครผมเลเวล15ซึ่งมันยังใช้ไม่ได้อยู่ดีผมรีบมาจับมันเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆเราก็ออกมาละได้เต่าก็ลวดฟาร์มเวลฟาร์มแร่ก่อนกลับบ้านเลยดีกว่าแล้วสำหรับคนที่เล่นเกมนี้อันนี้เป็นคำแนะนำครับก็คือทุกครั้งก่อนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยผมแนะนำให้ฟาร์มแร่ให้เต็มตัวก่อนกลับบ้านทุกครั้งครับแล้วเราจะไม่ต้องออกมาฟาร์มแร่อีกเลยเพราะว่าการที่เราออกไปนอกบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราออกมาฟาร์มแร่ผมไม่ต้องเปิดตัวคูณทรัพยากรด้วยซ้ำเลยแร่ผมพอใช้เพราะผมใช้เทคนิคนี้ครับก็คือออกบ้านฟาร์มแร่ตัวเต็มกลับบ้านและด้วยความที่ผมอยากได้เลเวลเพื่อที่จะสามารถใช้เต่าได้เนี่ยเราก็ต้องเลเวลให้ถึง19ครับเพราะงั้นผมก็ทำการเลเวลที่เร็วที่สุดนั่นก็คือการจับแล้วก็จับครับจับไม่ง่ายหมดเรียบร้อยกลับบ้านกันในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยผมก็แวะจับตัวนู้นตัวนี้ระหว่างทางและมันก็ทำให้ผมนึกขึ้นได้ครับว่าผมกำลังเล่นโหมดฮาร์ดอยู่ครับก่อนจนกว่าบอลจะหมดอ่ะผมมองว่าถ้าเราอยากเล่นเกมให้สนุกจริงๆอ่ะสิ่งที่ทำให้เกมสนุกขึ้นอ่ะก็คือความท้าทายแล้วก็เล่นโดยที่ไม่รู้อะไรครับจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอะไรที่ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นได้เยอะเลยทั้งข้อมูลที่แบบมีตามอินเทอร์เน็ตต่างๆอย่างเช่นแบบพวกตารางบรีดดิ้งอะไรแบบนี้มันมีแล้วนะตอนนี้แต่มันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยอยากที่จะนำเสนอในคลิปที่ผมทำเท่าไหร่เพราะว่าพวกตารางบรีดดิ้งมันเป็นอะไรที่เขาไปขุดไฟล์ขึ้นมาครับก็คือเขาไม่ได้ไปไล่บรีดทีละตัวแล้วเขียนไกด์ขึ้นมาแต่เขาทำการค้นไฟล์ในเกมแล้วก็เอาข้อมูลในนั้นออกมาทั้งหมดเลยครับว่าตัวอะไรผสมกับอะไรแล้วได้ตัวอะไรซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันไม่มีความลุ้นว่ะคืออยู่ๆเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเอาตัว A ไปผสมกับตัว B แล้วได้ตัว C ที่แบบทำงานเก่งมากๆมาซึ่งจริงๆแล้วกว่าเราจะได้ตัวเนี้ยเราต้องเลเวลสูงมากแต่ว่าพอเราได้ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยชีวิตดีขึ้นก็จริงนะแต่มันทำให้เกมมันง่ายเกินไปจนมันแบบเสียความว้าวในการprogression ไปเลยอันนี้ก็ผมแนะนำไว้ว่าระวังไว้ด้วยว่าการที่เรารู้ข้อมูลอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้เกมหมดสนุกไปเลยหรือว่าทางลัดอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เกมมันไม่บาลานซ์หรือว่าบั๊กต่างๆถ้าเป็นไปได้ผมไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าเกมมันจะหมดสนุกเอางั้นถ้ามีใครอยากคอมเมนต์ว่าเฮ้ยตัวนี้ผสมกับตัวนี้ได้ตัวนี้นะพี่ตัวนี้มันทำงานเก่งมากเลยผมขอแนะนำว่าเอ้ยรบกวนไม่คอมเมนต์สปอยเกมเพลย์กันจะดีมากเลยเอางั้นก็ขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนสปอยมาเหมือนกันแล้วพอผมเห็นสิ่งนั้นมันไม่สามารถแบบอันซีได้อีกเลยมันโดนสปอยไปแล้วมันรู้สึกว่าแทนที่เราจะตื่นเต้นกับการที่ได้สัมผัสอะไรเป็นครั้งแรกด้วยตัวเองแต่เราโดนสปอยมันแย่มากเลยเพราะงั้นก็ขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้โอเคครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ผมกำลังทำการพยายามที่จะวิ่งไปกู้ของแล้วผมก็ดรอปพาวที่เอามาด้วยเพื่อจะส่งกับพาวบ็อกแล้วผมก็จะใช้เซตอัพพาวที่ผมใช้เป็นประจำแทนแล้วอย่างตอนกู้ของผมจะกด F แล้วก็กด X มันจะทำการดึงของที่อยู่บนพื้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็เก็บพาวที่ตกไปบนพื้นพาวที่ตกไปบนพื้นแล้วมันเกินกว่าใน Inventory เราเนี่ยจะถูกส่งกับพาวบ็อกทันทีน้องจะไม่หายไปไหนเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรยกเว้นในอนาคตมีการ PVP เกิดขึ้นก็ระวังโดนโดพาวด้วยอะไรอย่างงี้ไว้ถ้ามีคอนเทนต์ PVP เกมนี้เมื่อไหร่ผมอาจจะกลับมาทำเกมนี้แบบยาวๆอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็คงเป็นคอนเทนต์ Let's Play PVE แบบเพลิน Adventure ไปก่อนอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งของตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเห็น Leaf Monk Effigy ชัดมากเพราะมันเป็นเหมือนก้อนเขียวๆเพราะงั้นตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ออกมาวิ่งเก็บ Leaf Monk Effigy บ่อยอยู่ซึ่งถ้าเดินผ่าน Leaf Monk Effigy ก็อย่าลืมเก็บกันด้วยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราจับม่อนได้ง่ายขึ้นมากเลยและระหว่างทางเนี่ยผมก็จับตัวนู้นตัวนี้เพื่อเพิ่มเลเวลไปทางทางด้วยและแน่นอนครับผมเจอหมาผมก็จับเพราะว่าผมอยากได้ตัวที่มีแพสซีฟดีๆถึงแม้ว่าผมจะจับเกิน10ตัวแล้วก็เถอะเฮ้ยนั่นไงสวยครับเฮ้ยเอาละนี่มันสตรีมเมอร์รักชัด แล้วไหนๆเราก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีละในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องการ breeding การผสม passive ก็ไว้รอติดตามชมกันในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไปเจอกันเวลาแค่ฟันเล่นเกมไม่สนุกครับไปแมวเกือบตาย